2ผัวเมียดาราคดีฟอริกทีดีเลื่อนนัดชี้แจง DSI เมื่อเวลา 11:30 นวันที่27กันยายนที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชั้น8ศูนย์ราชการอาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะโดยนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเผยว่า4คดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับฟอริกทีดีซึ่งได้ฟ้องผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น3รายต่อมาได้ฟ้องผู้ต้องหาเพิ่มเติมต่อพนักงานอัยการอีกจำนวน21รายและผู้ต้องหาจำนวน20รายเราได้ทำการยึดฟ้องไปส่วนอีก1รายหลบหนีซึ่งเป็นลูกครึ่งคดีความผิดตามกฎหมายกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนก็คือตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ที่ตกเป็นข่าวชื่อดังจำนวน3รายซึ่ง2รายเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงตามที่เป็นข่าวผู้ต้องหาทั้ง2ก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและประสงค์ขอให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษภายในวันที่30กันยายนแล้วทราบจากกองการเงินนอกระบบว่าทั้งคู่ได้ขอเตรียมเอกสารเพิ่มเติมขยายเป็นวันที่17ตุลาคมเพราะมีข้อเท็จจริงและข้อมูลจำนวนมากที่ต้องรวบรวมซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ได้ให้โอกาสที่จะยื่นในวันที่ท่านขอดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ